นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เปิดงาน Thailand Amazing ทุเรียน and Food Fest 2018ที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การนำประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลกซึ่งการจัดงานนี้นะครับก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคผลไม้ภายในประเทศและสร้างโอกาสรวมถึงช่องทางสำหรับการจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปแก่เกษตรกรนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้โอกาสชิมผลไม้ที่ได้คุณภาพโดยเฉพาะทุเรียนที่มีคุณภาพและอร่อยครับปีนี้ได้บวกกับกระแสของอีคอมเมิร์ซที่มีกระแสการซื้อทุเรียนผ่านอีคอมเมิร์ซก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้ผู้ท่องเที่ยวนั้นเข้ามาแล้วก็จะทำให้มาตรฐานของทุเรียนไทยถูกยกระดับขึ้นแล้วก็ทำให้ทุเรียนไทยนั้นกลายเป็นผลไม้ระดับโลกอย่างแท้จริงโดยขณะนี้กระแสการปลูกทุเรียนนั้นกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็กระแสการบริโภคทุเรียนนั้นกระจายไปทั่วประเทศและส่งผลดีนะครับต่อพี่น้องเกษตรกรคือราคาของทุเรียนนั้นปรับตัวสูงขึ้นส่วนราคาทุเรียนที่เพิ่มขึ้นกว่า 20-30 บาทต่อกิโลกรัมก็เพราะว่ามีการควบคุมคุณภาพผลผลิตนะคะรวมถึงมาตรการป้องกันทุเรียนอ่อนที่มีผลต่อราคาโดยตรงก็โอ้โหดูแต่ละภูสิคะ ราคาแพงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรอุดหนุนกันได้นะคะและที่สำคัญตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหได้รับเสียงตอบรับที่ดีในตลาดต่างประเทศค่ะรวมถึงผลไม้ชนิดอื่นๆค่ะมีราคาสูงขึ้นนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าปริมาณผลผลิตทุเรียนปีนี้เนี่ยจะเพียงพอต่อความต้องการก็คาดการณ์กันว่าปริมาณผลไม้ไทยก็จะมีกว่า 4,854,000 ตันด้วยกันโดยเฉพาะทุเรียนนะคะที่มีปริมาณผลผลิตเนี่ยรวมกว่า 765,000 ตันค่ะจึงมีการวางแผนด้านผลผลิตแล้วก็การตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ป้องกันปัญหาสินค้าเนี่ยล้นตลาดด้วยนะคะสำหรับงาน Thailand Amazing ทุเรียน and Food Fest 2018จัดไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะก็จะมีผลไม้นะคะจากเกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนค่ะโดยเฉพาะทุเรียนจากแหล่งเพาะปลูกที่มีคุณภาพ9จังหวัดค่ะมาจำหน่ายภายในงานตลอดจนสินค้า GI หลากหลายรายการค่ะโอ้โหผลไม้ในฤดูกาลก็มีนะคะมีทั้งมังคุดมีทั้งเงาะทานทุเรียนแล้วเขาบอกให้ทานมังคุดนะมันจะได้เย็นด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลไม้เนี่ยผลิตภัณฑ์แปรรูปเยอะแยะมากมายเป็นชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดด้วยที่สำคัญค่ะอยากชวนคุณรัตพงศ์ไปนะเขามีบุฟเฟ่ทุเรียนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวไปเจอกับดิฉันได้ครับงานนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ราคาบุฟเฟ่เขาบอก459บาทค่ะจำกัดเวลานะรอบละ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็ได้รับความสนใจค่ะจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนมากทีเดียวจริงๆผมว่าซื้อลูกหนึ่งก็โอเคแล้วลูกหนึ่งก็ตกประมาณนี้แหละ 4-500 บาทคือเวลาเราไปทานมากทานได้มากกว่า1ชั่วโมงอีกนะคุณอันนี้มันมีความรู้สึกเหมือนท้าทายไงคุณเข้าใจไหมเวลาเราไปทานบุฟเฟ่ครับปิ้งย่างอะไรต่างๆมันความรู้สึกต้องทานให้ได้เยอะที่สุดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเสียไป400กว่าบาท1ชั่วโมงก็ต้องทานให้เยอะอ่ะพี่เพื่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมทานทุเรียนยังคุยกับที่บ้านอยู่เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเม็ดอ่ะมันนิดเดียวอ่ะหมอนทองเนี่ยเอาเหมือนแม่โป้งอ่ะที่เหลือโอ้โหเนื้อคุณทานชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วนี่นึกภาพเลยนะเวลากัดเข้าไปเนี่ยมันจมเคี้ยวนะคุณนะงานจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชอบตรงนี้แหละฮะ